สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอามิสระนักเขียนโพสต์ถึงนุ้ยเชิญยิ้มกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มได้ออกมาไลฟ์สดในบางช่วงบางตอนเขาได้พูดในทํานองที่ว่าผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนครอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับทำให้เกิดเป็นกระแสที่หลายๆคนพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาล่าสุดอามอิสระนักเขียนชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความจวกนุ้ยระบุว่าถามนุ้ยเชิญยิ้มหน่อยครับสาเหตุที่นครติดโควิดลุงตู่ผิดมากหรือครับนุ้ยถึงอยากให้ลุงตู่ตายแทนนครที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรวมไปถึงลุงตู่พยายามช่วยกันเต็มที่แล้วไม่ใช่หรือครับช่วยกันจนเกินหน้าเกินตาจนถึงกับมีดราม่าออกมามากมายแล้วเช่นนี้ยังเป็นความผิดของลุงตู่อีกหรือครับผมถามนุ้ยเชิญยิ้มหน่อยสิครับนครไปติดโควิดมาจากไหนติดมาจากใครครับที่สำคัญโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตลุงป้อมเขาผิดอะไรที่เอาเขาไปเปรียบแบบนั้นโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตเพราะอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือในบางครั้งคนเราก็อย่าบ้าวาทะกันให้มากพูดเอาดีเข้าตัวไปตามกระแสแต่ไม่เคยคิดย้อนกลับไปว่าเราเองมีส่วนผิดกันบ้างไหมเราโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองด่าแต่รัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยด่าตัวเองที่เอาโควิดกลับไปติดพ่อแม่ญาติพี่น้องที่บ้านนอกทั้งที่เขาขอร้องแล้วว่าอย่าไปกันแต่มันเป็นประเพณีที่เราหยุดไม่ได้แห่กันไปต่างจังหวัดยังไม่ติดกันเท่าไหร่เราก็เอาเชื้อไปกระจายกันจนทั่วแต่ที่ผมรับไม่ได้ก็คือโรเบิร์ตตายเพราะสาเหตุอื่นแต่คุณก็เอามาเหมารวมด่าเขาไปหมดเพื่อให้คนชื่นชมผมว่าไม่หรอกถ้าคุณจะพูดเรื่องการเมืองที่มันเป็นสาระมากกว่านี้เด็กที่มันยังไม่บรรลุนิติภาวะเวลามันพูดเรื่องการเมืองมันยังมีเหตุผลมากกว่านี้แต่นี่คุณเป็นถึงตลกชื่อดังคุณเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปแต่คุณเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเพราะคิดว่ามันทันสมัยมันตลกมากมายแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ตลกไปกับคุณด้วยหรอกครับติ้งเอาไว้ให้คิดสักนิดไปแช่งให้คนอื่นตายแทนคนนั้นคนนี้ถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆตลกกันนะอย่าถือสาถ้าสักวันหนึ่งมีคนพูดถึงครอบครัวคุณบ้างคุณจะคิดอย่างไรลองตรึกตรองดูแล้วจะรู้ว่าคนอื่นเขาก็คิดแบบนั้นแหละใจเขาใจเราครับอามอิสระนักคอมตายไปแล้วให้เขาจากไปอย่างมีเกียรติและสงบเถอะอย่าเอาผู้นำประเทศมาล้อเล่นเป็นเด็กอมมือเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ